ไอ้เหี้ยหูมันใหญ่กว่าลอนดอนอีกนะอย่างนี้มันโคตรพ่อโคตรแม่วาเลยนุ้ยสวัสดีวันทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพงพิธาเนี่ยและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการ DJ F ทางไลน์ต้องขอบอกเลยนะครับว่ารายการนี้ดิผลกระแสตอบรับก็ดีทุก EP จริงๆนะจนแม่งกลายเป็นรายการหลักที่แบบสลับกับท็อป10ในทุกวันพฤหัสไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะต้องขอบอกเลยว่าหลังจากที่บิวคอมเมนต์มาคนส่งพื้นที่มาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนะใครอยากส่งใครอยากออกหรือว่าใครแบบมีพื้นที่ดีๆมีพิกัดแปลกแปลกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยจะอยู่ต่างประเทศจะตลกจะฮาหรือจะหลอนทิ้งลิงก์หรือพิกัดไปใต้คลิปนี้ผมจะเปิดพร้อมๆกับคุณผู้ชมดูกันเลยครับเอาเป็นวันนี้นะครับผมถ้าหลายๆคนพร้อมมาแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระเพื่อนภาคคีแมงเราด้วยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยครับเปิด Google Earth Pro เลยคุณผู้ชมนี่เรามี Google Earth Pro เราต้องใช้ Google Earth Pro นะจริงๆ Google ก็ควรลงสปอนเซอร์กูแหละไม่เป็นไรคุณผู้ชมเสียงเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยมาคุณผู้ชมเปิดมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยฮะจากน้องกวินหัวล้อมนะฮะอันนี้ชื่อใน YouTube เขานะเขาบอกว่าพี่ครับช่วยดูหน่อยครับว่ามันคืออะไรคล้ายเรือดำน้ำไหมครับเฮ้ยเปิดมานี่เล่นเรือดำน้ำเป็นตู่เลยวะเนี่ยจัดไปคุณผู้ชมไปบึ้สเฮ้ยเรือดำน้ำมันอยู่กลางเกาะอย่างนั้นเหรอวะฮะคายเลือดอ๋ออีสัตว์อ่านผิดคายเลือดแถบอียิปต์ลิเบียเอาคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยมันมีแอ่งน้ำตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมันคือแอ่งน้ำถูกไหมหรือมันคือภูเขาแต่ถ้าเท่าที่ดูน่าจะเป็นแอ่งน้ำนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนแอ่งเลือดเว้ยโอ้ยเอาจริงๆผมว่ามันก็มองได้2แบบนะถ้ามองว่ามันเป็นแอ่งเลือดมันก็คล้ายๆแต่ถ้าเรามองอีกอย่างนึงผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบตีนเขาอะที่แบบมันมีแร่อะไรสักอย่างนึงนะแล้วพอมันโดนน้ำมันก็แบบกลายเป็นน้ำทะเลสีแดงหรือว่าน้ำแอ่งน้ำสีแดงอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมมองมุมมองนี้นะคือถ้าเกิดว่าทะเลเลือดจริงๆคุณผู้ชมต้องไปดูที่ประเทศจีนเว้ยมันมีเทศกาลการล่าปลาโลมาอยู่มั้งที่เขาบอกว่าวันนึงของปีนั้นอะคือทะเลแม่งกลายเป็นสีเลือดไปเลยอันนั้นน่ากลัวจริงคุณผู้ชมอันต่อไปเลยครับน้องMy and Nut นะฮะบอกว่าพี่เอฟครับลองไปดูหน่อยครับจะมีความรักอยู่ในคลิปกับพี่ความรักนี้ช่างลงเอ่ยยินดีหมุนติว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 มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หัวใจถ้าคิดวิปริตหน่อยอันนี้ก็ตูดถ้าคิดวิปริตไปต่ออันนี้ก็ขี้ไอ้สัตว์เขาให้มองดีๆเวนนี่ไงหัวใจและอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ติ่งหัวใจหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมโอเคใช้ได้อันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบว่าทำเลไม่เท่ากันปะและแบบมันเลยทำให้เป็นรูปแบบหัวใจโดยบังเอิญนะน่าจะโดยบังเอิญคิดว่าน่าจะโดยบังเอิญนะคุณผู้ชมอันต่อไปเลยครับพี่เอฟครับตัวอะไรก็ไม่รู้ดูด่วนครับพี่สัตว์ปริศนามาอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยอะไรวะน่ะปลาหมึกเหรอเดี๋ยวอันนี้เหมือนห้องอาหารอันนี้เหมือนสนามกอล์ฟน้ำพุหรือเปล่ามันไม่น่าใช่ปลาหมึกหรอกมั้งมันจะชัดเกินไปหรือเปล่าถ้ามึงบอกว่าเป็นแมงมุมยักษ์กูก็แล้วแต่พวกมึงแล้วกันแต่กูว่าน่าจะเป็นน้ำพุอ่ะก็ดูดิขนาดต้นไม้ไม่เอียงซะได้ขนาดนี้มึงจะบอกไอ้พวกนี้เป็นแบบอะไรใบกัญชายักษ์เหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ผมว่านี่น่าจะเป็นน้ำพุนะคุณผู้ชมโอ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มไปต่อไปเลยฮะพี่เอฟครับภาพโลโก้จิ้งจอกไฟในทุ่งข้าวโพดที่เดตันรัฐโอเรกอนครับเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนแรกมันไม่เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นสถานที่หรือสักอย่างนึงย้อนเวลาได้ปะย้อนกลับไปปึ๊บมีย้อนกลับไปปึ๊บมีด้วยมันเหมือนกับเป็นรอยอะไรสักอย่างนึงป้าเดี๋ยวผมขอเพิ่มได้ไหม Google มาอ๋อคุณผู้ชมนี่ไงมันเป็นเหมือนแบบแลนด์มาร์ก1จุดนะที่แบบว่าเขาทำออกมาอย่างนี้เลยโอ้ใช้ได้ตกใจเลยเหี้ยซูมออกหายซูมเข้ามีอันต่อไปนะครับส่งพิกัดมาฮะแต่ว่าไม่บอกว่ามันคืออะไรอ๋อใกล้ๆกันเลยเฮ้ยพี่มันเหมือนอะไรสักอย่างนึงที่อยู่กลางทะเลอ่ะกลางทะเลหรือเปล่าย้อนเวลาสิเห็นป่ะคุณผู้ชมโถเราอะคิดมากมันคือเกาะกลางทะเลโว้ยมันเหมือนเป็นแง่งหินนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้มีใครไปทุบมาเห็นป่ะมันยังอยู่มีแต่ป่ามีแต่ป่าลองไปดูปัจจุบันดิผมก็ยังมีแต่ป่าอยู่นะไอ้เชี่ยตรงนี้แม่งเหมือนพื้นที่ภูเขาหัวโล้นในประเทศไทยที่เป็นที่พักของข้าราชการ
อ่ะต่อไปรีวิวของคุณผู้ชมเดี๋ยวจะคอขาดกันนะครับพี่ครับเหมือนหางปลาเลยครับพี่เอาแล้วสาปริศนามาแล้วซัวอะไรคือหางปลาอะไรคือหางปลานี่เหรอมึงดูยังไงเป็นหางปลาวะเนี่ยครับมึงอ๋อเฮ้ยเอ้ยทีมงานขึ้นเส้นขึ้นเส้นเลยขึ้นเส้นฟึบ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 แล้วก็ลำตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยหูมันใหญ่กว่าลอนดอนอีกนะถ้าเราลงตีกรอบเนี่ยตีตามเมาส์ผมอะอย่างนี้มันโคตรพ่อโคตรแม่วาเลยนุ้ยมันอาจจะเป็นความบังเอิญแบบลายน้ำก็ได้ย้อนกลับไปที่ย้อนกลับไปเออเห็นป่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2006ก็มีเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ1900กว่าเนี่ยย้อนมีตกใจหมดเลยแหมเราก็เนาะมักหานี่แม่งนี่เห็นป่ะมันเป็นคล้ายๆกับแง่งหิงเว้ยแง่งบิ๊กแง่งหินคุณจะบอกว่าปลาวานนั่งทอดกายอยู่ตรงนี้ตลอดเวลามันก็ใช่เรื่องว่ะอันต่อไปเลยฮะจากคุณอิกุโรโอบาไดฮะเขาบอกว่าพี่เอฟครับนี่เหมือนอวกาศเลยครับอวกาศบนโลกมีด้วยเหรอวับอะไรเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยทำไมมันดำๆอย่างนี้ภาพปริ้นคนละสีหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเหมือนเกาะน้ำแข็งนะคุณผู้ชมแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแสงและเงาอ่ะมันก็คือทะเลแหละอันนี้เอากูซูมลึกเข้าไปอีกอ่ะน่าจะทะเลนะไม่น่าใช่แบบอวกาศเลยน่าจะเป็นทะเลแหละแต่น่าจะเป็นแสงและเงามากกว่านะคุณผู้ชมเออนี่ไงเห็นไหมแสงและเงาจริงด้วยนะคุณผู้ชมมันนี่ไขข้อกระจ่างนะต่อไปฮะต้นน้ำซาซาเกมเมอร์ฮะพี่เอฟครับสงสัยครับว่าเมืองอิโตโมริในเรื่องยูเนมมีอยู่จริงหรือเปล่าเฮ้ยยูเนมไอ้ที่มันมีอุกกาบาตชนน่ะหรอมันเป็นเรื่องแต่งไม่ใช่เหรอวะเอ้ยมันคือเรื่องแต่งพ่อโนมถ้าอิโตโมริมีจริงอ่ะตรงนี้มันก็ต้องมีรอยอุกกาบาตแล้วเออไม่มีหรอกไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ในมุมมองผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าไม่มีหรอกเออนะฮะอันนี้พูดจะสวยงามนะอยากไปญี่ปุ่นสักครั้งนึงจังในชีวิตยังไม่เคยไปเลยรอโควิดหายนะครับเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวแล้วก็ทำคลิปกันอย่างแน่นอนครับพี่เอฟครับซากเรือโจรสลัดครับเฮ้ยซากเรือโจรสลัดเหรอว่านะมันจะมีได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมชัดมากโอ้ยคนลุกเลยโอ้ยเชี่ยนี่คนลุกจริงนี่อันนี้เรือเนี่ยทำเป็นภาพสามมิติด้วยโอ้ยโดนโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้วิเชี่ยยังชัดอ่ะไม่รู้เลยว่ะมันอาจจะเป็นภาพสปีดโบ๊ทที่พุ่งเลยแล้วภาพมันถ่ายได้หรือเปล่าแต่ผมว่าต้องพิสูจน์ที่ Google Earth อันนี้ Google Earth Pro มันอาจจะแบบเห็นเป็นภาพ3มิติเพราะฉะนั้น Google Earth ช่วยด้วยเรื่องนี้หาคำตอบได้ครับผมหาคำตอบให้คุณแน่ๆดู watch me ถ้ามันมีมันก็ต้องอยู่ในนั้นแหละมันจะมีได้ยังไงเฮ้ยเหมือนกันคุณผู้ชมมัน3มิติเหมือนกันเราย้อนเวลาได้เฮ้ยมันไม่มีทำไมมันไม่มีอ่ะมันมีตอนไหนวะเดี๋ยวผมต้องหาคำตอบให้ได้ปึ๊บ2016เข้าไปแล้ว2016เข้าไปแล้วยังไม่มี2017เข้าไปแล้วยังไม่มี2020ก็ยังไม่มีอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันอ่านต่อไปเลยฮะพี่เอฟครับช่วยดูหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรอ่ะกูเกิลเอิร์ธช่วยด้วยบึ๊สเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะมันเป็นแอ่งน้ำที่ไม่ได้มีอะไรตัดผ่านใช่ไหมย้อนเวลาโอเคผมว่ามันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแอ่งกลางทะเลนะคิดได้2อย่างฮะก็คือมันอาจจะเป็นคล้ายๆโขดหินนะหรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ใต้ท้องทะเลแต่อย่างนึงเนี่ยมันเหมือนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ะต่อไปเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมไปหน่อยแท็กเวลาไว้ด้วยนะฮะเพียงครับเกาะที่จมน้ำหายไปแล้วครับพี่เกาะที่จมน้ำหายไปแล้วคืออะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อคือหนูกำลังจะสื่อว่าเกาะนี้คือเกาะที่จมน้ำหายไปแล้วบางส่วนยังมีอยู่อ๋อเดี๋ยวนี่ไงพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่เกาะส่วนรอบๆเนี่ยคือน่าจะเป็นส่วนที่จมลงไปแล้วแต่ว่าภาพกูเกิลเอิร์ธมันถ่ายได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลึกมากก็เลยเห็นแบบเป็นทรงประมาณนี้อ๋อโอเคถือว่าเข้าใจได้นะฮะอ่ะอันต่อไปอีกสัก 2-3 อันละกันนะคุณผู้ชมพีเอฟครับเมืองใต้บาดาลครับโอ้โหมาแล้วเว้ยจากน้องคนกาญจนะฮะไปครับเฮ้ยย้อนเวลาเช็คเลยเฮ้ยคุณผู้ชมมันคือเมืองที่จมลงไปจริงๆหรอมันใช่ไหมเนี่ยมันมีทางมันแบบว่ามันเหมือนอุบลรัตนะเดี๋ยวนะขนอุบลรัตนะบ้านดงอ๋อโอเคผมเดานะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมและอยู่ในประเทศไทยด้วยถ้าปรับไปปุ๊บเนี่ยมันน่าจะแบบคือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยเรื่องขึ้นมาอุบลธานีโอเคมันคือพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมไปแล้วโอเคถือว่าเข้าใจได้ฮะโอ้ยแต่สวยงามนะสวยงามถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเป็นที่ดินแปลงนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านบนก็เหมือนตรงนี้มันเชื่อมกันอยู่อ่ะแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นเกาะกลางทะเลไปแล้วอ่ะอีกสักนิดนึงละกันนะ
ครับ PM ครับ Spider-Man ขอนแก่นครับไอ้สัตว์กูไม่อยากเปิดดูเลยอ่ะอันสุดท้ายไปคุณผู้ชม Spider-Man ขอนแก่นจัดไปพวกมือต้องการอะไรจากกูเนี่ยขึ้นเพลงมา3 2 1ฉันอยากจะเป็นสไปเดอร์โอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกัน EP นี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยฉันอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมถ้ารักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ว่าคิดเห็นของเราด้วยนะกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีพื้นที่หลอนๆนะหรืออะไรปริศนาต่างๆก็ลองแท็กนะลิงก์หรือว่าพื้นที่ไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูมองๆกันว่ามันมีพื้นที่อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับกับรายการเอฟทองหล่อครับผมเอาว่านี้ถ้าเกิดคำพูดจาใดไม่สุภาพหรือเกิดกริยาใดไม่ถูกภาพที่ทำให้ใครไม่พอใจนะครับต้องกราบขอต้อนรับไว้ในที่นี้ด้วยและต้อนรับกันชอบกันนะครับต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดดิ๊งๆๆเพื่อนๆที่เหมือนเราด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย